สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกม Final Fantasy ไพ่7 Remake ที่จะเป็นชุดตัวละครคราวชุดพิเศษชุดหนึ่งนะครับคือชุดในคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นการทำไซด์เควสที่จะมีการไปพูดคุยกับจอห์นนี่ก่อนนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอีกชุดหนึ่งครับถ้าในกรณีที่เราไม่พูดคุยกับจอห์นนี่มันจะมีไซด์เควสใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเปิดเนื้อเรื่องของแชปเตอร์ที่9มาเราก็ต้องไปพูดคุยกับมาดามเอ็มใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะต้องมีการไปเดินผ่านตัวละครอย่างจอห์นนี่ก่อนที่ฮันนี่บีนะครับในฉากเนี้ยเราจะไม่ต้องคุยกับเขาก็ได้หรือว่าเราจะตอบโนนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องมีการทำไซด์เควสกับเขานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการไปพูดคุยกับแซมอีกทีนึงนะครับซึ่งแซมเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการพนันกับเรานะครับโดยจะมีการโยนเหรียญนะครับหัวก้อยแล้วก็ไม่พนันนะครับในข้อนี้เราจะเลือกข้อที่3คือไม่พนันนะครับやめておこう。なんだ、すまんねえな。はい、表。え？ん？残念、裏だ。เราก็จะเข้าไปหามาดามเอ็มนะครับเพื่อไปเลือกคอสในการนวดมือนะครับซึ่งเราจะต้องจ่ายค่าคอสนี้ในราคาลักชัวรี่คอสนะครับหรือประมาณ 3,000 กิลนั่นเองนะครับそれからさどのコースにするんだいじゃあ奥の部屋までいらっしゃいクラウドリッチなお客にはふさわしいおもてなしをまずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからねそれじゃあ指先からいくよほら力抜いて悪いようにはしないからさ。หลังจากที่คราวนั้นเสร็จภารกิจกับมาดามเอ็มแล้วนะครับเราก็จะมีการพูดคุยกับเราก็จะมีช้อยส์ให้เลือกอีกทีนึงนะครับโดยมาดามเอ็มก็จะพูดประมาณกับแอริสว่าจะแต่งตัวแบบไหนนะครับซึ่งแอริสก็จะถามคราวครับว่าฉันแต่งตัวประมาณไหนนะครับก็ให้พูดตอบไปว่าแต่ก่อนอื่นนะครับคลาวแล้วก็แอริสต้องไปจัดการศัตรูที่โคลอสเซียมก่อนนะครับหลังจากที่จัดการศัตรูที่โคลอสเซียมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทำไซด์เควสได้นะครับผมどうしようどんな服かな楽しみ服だけじゃないさそうそうその白男臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからねわおじゃあクラウド後でね覗くんじゃないよก็จะมีการเริ่มตัวไซด์เควสพิเศษออกมานะครับซึ่งจะเป็นการทำไซด์เควสของโจโกโบแซมนะครับที่จะเป็นการทำเนื้อเรื่องที่จะต้องไปต่อสู้กับศัตรูที่ลานประลองนะครับผมหลังจากนั้นคลาวก็จะออกมานะครับแล้วก็จะเริ่มตัวไซด์เควสแล้วนะครับซึ่งตัวไซด์เควสของการทำแชปเตอร์ที่9นี้นะครับก็จะมีการทำไซด์เควสอยู่ประมาณ2ไซด์เควสด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นไซด์เควสของมานาเอ็มโดยตรงนะครับก็จะเป็นการทำภารกิจในการจัดการโจรที่ขโมยเงินบริจาคไปนะครับเราก็จะมีการไปหาโจร นะครับที่จะขึ้นในหน้ามินิแมปของเรานั่นเองนะครับผมแล้วいただきますってな。カード1枚でこんなにうまくいくとはな。泥棒はエンジェルのし。はあ、お前。なんでこんなところに。死んだふり、死んだふり。バカ、今さら教えよ。数何度もやられてたまるか。おい、出てこい。闘技場でスカウトした俺たちのボディーガードよこれまでの借り100倍にして返してやるぜ
100倍 !100 倍ってと、どのくらいだ？とにかくボコボコにするってこった。追いかける。一緒に来てもらうぞ、スラムエンジェル。お前バカだな。俺たちはスリーエンジェルだろ。バカ、黙ってろ。そもそもこんな奴らが美女と名高いあのスラムエンジェルなわけがあるかい。ああ、この覆面、こいつらはこの辺りを根城にしてる小悪党の一味だ。勘違いで騒いですまなかったよ。わかればいいさ。こいつらのことはきっちり懲らしめといてくれよ。あ、さあこっちに来い。おい、こら、もっと丁重に扱えよ。店長、店長、はあ、荷物はどうする？五番街まで運ぶなら手を貸そう。大丈夫、私が持って帰るよ。通い慣れた道だ、心配はいらないさ。スラムエンジェルが現れたぞ。コルネオさんの荷物がやられた。じゃあ私はこれで。あんたのおかげでうまくいったよ。ありがとね。貧困に舞い降りる美しき怪盗スラムエンジェル。俺もその一味かもな。依頼は片付いたな。マムのところへ戻るか。แล้วก็ไปทำเควสนะครับโดยการที่เราจะต้องไปพูดคุยกับเจจูนะครับก็จะมีการท้าทายของคนในยิมนะครับว่าให้คลาวเนี่ยมีการแข่งท่าสควอตนะครับแล้วก็ทำการชนะมาให้ได้1ครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นการจบเควสนั่นเองนะฮะじゃあクラウド君準備ができたら声をかけてくれする気になってくれた。後悔するな。無駄口を。勝負の方法は。じゃあ早速始めるよ。泣きべそ書くなよ。このまま続けていこう。その調子だよ。美しいフォームだ。素晴らしいね。いい感じだね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。素晴らしいね。その調子だよ。このまま続けていこう。素晴らしいね。美しいフォームだ。いい感じだね。このまま続けていこう。素晴らしい。もっとリズムを感じて。その調子だよ。美しいフォームだ。その調子だよ。いい感じだね。このまま続けていこう。素晴らしいね。このまま続けていこう。どうってことない。筋肉は量じゃなくて、そうやってみた、そのマンス。この子たちの目を覚む、クラウド君。体を動かしたくなる。うわ、เราก็จะกลับมาหามาดามเอ็มนะครับแต่ว่าก็จะมีคนคนนึงครับก็คือคนที่อยู่ในลานประลองเนี่ยมาขอให้เราไปต่อสู้กับคนคนนึงนะครับที่จะเป็นหุ่นยนต์นะในการต่อสู้เสร็จแล้วมาดามเอ็มก็จะมารับเราในตอนท้ายนั่นเองนะครับチャンピオン。観客席は満員御礼だ。派手に盛り上げてくれ。
今宵のチャンピオンに再び挑むのは、そう、サムの愛機カッターマシーン。チャンピオンの実力、勝者クラウド。カッターマシンのリベンジを見事に一刀両断です。เสร็จแล้วร้านคาวก็จะไปดำเนินเรื่องของตัวเองต่อนะครับว่าในชัปเตอร์ที่9เนี่ยเราก็จะได้เข้าไปพบกับตัวแอริสนะครับที่มีการแต่งตัวใหม่รวมไปถึงเธอเนี่ยจะต้องมีการพาคาวไปที่ฮันนี่บีเพื่อที่จะแต่งตัวกับอันเดรด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีการทำชุดพิเศษในชุดหนึ่งครับที่จะแตกต่างจากชุดทั้ง2ชุดที่ผมเคยทำมาก็จะเป็นชุดขาวฟ้านะครับซึ่งจะแตกต่างจากชุดสีดำฟ้าที่เราเคยมีการพูดคุยกันไปในคลิปที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดนึงที่พิเศษมากกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นไซด์เควสที่เราไม่สนใจจอนนี่นั่นเองนะครับいいね、キュンとしたよ。いいだ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。本当の美しさは心持ち次第。いいかクラト、美しさは女も男もない。物おじせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。だって楽しかったから。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。じゃない。あの人びっくりしてたもん。何やすのすぎるって。シンプルで悪くはないけど。やめてくれ。何も言うな。一言だけ。ダメだ。ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับชุดของคลาวที่จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่จะเป็นชุดที่พิเศษมากกว่าเดิมด้วยนะครับในการทำไซด์เควสที่แตกต่างจาก2คลิปที่ผ่านมานั่นเองนะครับอย่างเพื่อนถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมแล้วก็สั้นๆก็คือว่าเราแค่ดำเนินเรื่องในชัปเตอร์ที่9นะครับเราไม่สนใจการพูดคุยกับจอห์นนี่นะครับเราไม่สนใจการพนันนะครับก็คือโนดิลนะครับแล้วก็มีการทำเควสกับมาดามเอ็มโดยการจ่ายเงิน 3,000 นั่นเองนะครับก็ทำให้เราสามารถได้ชุดของคลาวนั่นเองนะครับที่มีชุดที่เป็นขาวกับฟ้านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับผมยังไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ この甘い香り何？なんかぼーっとするような。ガスだ。え？一度出るぞ。くそ。クラウド。
されますか。体調が優れませんか。いけませんね。ステークまでご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの。足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。えやってるだろうか。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃつまねえぞ。おぼっちゃん、しかし今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか。あ、ティファ。はい、無事か。うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好。感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か。うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて。気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて。だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。これからどうなる。そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。どう？どうでしょう。